ครที่หาแนวทางการเล่นนะครับพี่ๆหรือทุกคนของฟรีเล่นฟรีนะครับของฟรีพี่จัดมาหน่อยสามคือไม่มีบุญนะครับพุ่งตรงราชนะสูงมากนะทุกคนนะครับขอหน่อยเพื่อนสวยครับดอกนี้ครับนะหรือว่าอยากให้เล่นเกมนะครับนะครับคนโดนไปเป็นแสนแล้วพี่นะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายตุรกีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับบางคนเดิมอีกเช่นเคยนะผมอยู่กับเกมวายบันตี้โชว์ดาวแห่งค่ายพีจีนะครับทุกคนก็เลยดีกว่าแล้ววันนี้พกทุนมาที่นะครับ996บาทนะครับผมเลขสวยขออนุญาตไปนะครับดันเบ็ด3รังหน้าเสือไปมาเลยไหมโอ้โหอย่าบอกนะว่ามาเลยทีเดียวโอ้โหลูกนี้กดเบ็ด20นะครับทุกคนนะครับวายบันตี้โชว์ดาวครับเกมนี้เกมผลเลยนะนะครับเบ็ด3มาครับเบ็ด3แตกแจกเท่าไหร่ฟรีเกมเนี่ย3ตัวนะทุกคนนะครับสำหรับใครที่หาแนวทางการเล่นนะครับพี่ๆนะครับบอกได้เลยว่านะครับพิกัดนะอยู่ใต้คอมเมนต์กดลิงก์แล้วตามมาได้เลยนะครับการันตีให้ว่าไม่มีการบิดแน่นอนเนี่ยของเราประวัติเสียไม่มีนะจ๊ะว่าไปว่าไปยังไงเนี่ยโอ้โหอย่าเงียบเพื่อนอย่าเงียบได้ไหมนะเบ็ด3บาทนะทุนเรามา900กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ยังกำไรอยู่หลัก10นะครับกำลังอยู่ประมาณ 40-50 บาทนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับเจ้ามือจะร้องไหมนะครับหรือว่าเราจะหมดตูดนะนะครับ5ทีเพื่อนขอหนักๆนะครับสเตปผมนะเข้าเกมมาทีแรกเนี่ยผมจะไม่ค่อยเก็บยังจะไม่ค่อยกดเบ็ดสูงนะครับพี่ๆนะครับจะกดเบ็ดต่ำๆลงไปก่อนนะครับเบ็ด2เบ็ด3เบ็ด1เนี่ยนะครับปรับลงไปก่อนน้ำต่ำนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะหมุนร้างหน้าเสือนะครับคือกดออโต้โอ้โหดูดีทุกคนของฟรีเล่นฟรีจัดนะครับของฟรีฟรีจัดมาหน่อย300ยังดีว่ะโอ้โหนึกว่าจะว้าวนะนะครับได้เรื่องอยู่นะนะครับน้องไม่เกลือนะนะครับเบ็ด3เนี่ยนะครับได้มา300ถือว่า10เท่านะกำไรนะครับมาก่อนเบาๆไปเลยไป336บาทนะครับสำหรับฟรีเกมรอบแรกนะทุกคนนะครับนะครับก็ได้อยู่นะนะครับอ่ะนะครับขอเลยดีกว่านะครับชักหมั่นไส้แล้วนะนะครับเริ่มมีทุนแล้วพี่นะครับทุนหลักร้อยครับเดี๋ยวดูครับว่าเล่นยังไงให้ปังเล่นยังไงให้บวกต้องเล่นเหมือนช่องที่บังเท่านั้นนะจ๊ะนะครับไปนะครับขอญาตเลยดีกว่านะครับเบ็ด30ครับหมุนไปครับผมขอออินให้ดูเลยวันนี้นะครับมาเลยไหมเพื่อนโอ้โหอย่านะอย่าบอกเรียบร้อยครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับนะครับเบ็ด30ครับไม่รู้ว่าวันนี้เกมบั๊กหรือเปล่านะแต่บอกได้เลยว่านะครับอย่าช้านะเพื่อนนะครับใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่ตามนะนะครับบอกได้เลยว่านะครับเสียโอกาสได้เลยนะนะครับเวลาเกมมันแตกเนี่ยนะผมอยากให้ตามกันนะครับผมไม่งั้นเนี่ยนะครับเสียโอกาสแล้วก็คือไม่มีบุญนะครับพูดตรงเลยใครไม่ตามเนี่ยนะครับผมและการันตีให้เลยว่านะครับเปอร์เซ็นต์การชนะของคนที่สมัครมาใหม่นะนะครับเปอร์เซ็นต์การชนะสูงมากนะทุกคนนะครับขอหน่อยเพื่อนสวยครับดอกนี้ครับมาถูกจังหวะครับมาถูกจังหวะครับดอกเดียวครับดอกเดียวเกือบพันครับทุกคนได้เรื่องนะวันนี้นะครับวายบันตี้โชว์ดาวบอกก่อนนะว่าเกมนี้เกมโปรผมเลยนะครับผมเล่นประจำมายูเซอร์ผมนะเล่นประจำมาเนี่ยนะครับปีกว่าแล้วนะนะครับจะ2ปีแล้วนะครับไม่มียูเซอร์แตกแต่อย่างใดนะเพื่อนๆนะครับไอช่องไหนที่บอกว่าแตกตลอดแตกไม่พักเนี่ยนะครับผมก็เอาไปคิดวิจารณาดูนะครับว่ามันนะครับใช่ไหมนะผมจะบอกให้นะของแบบนี้เนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะได้ตลอดนะครับผมและก็ไม่มีใครที่เสียตลอดนะครับผมของเราของจริงเท่านั้นครับผมนะครับเอาเป็นว่าถ้าสมัครมาจากเรานะและมียอดเล่นจากทางเราจริงนะครับนะครับจ่ายทุกคนนะครับประวัติเสียไม่มีครับนี่ครับรางวัลก้อนโตรอบที่3เข้าไปแล้วรางวัลก้อนโตรอบที่3เข้าไปแล้วเพื่อนนะครับใครอยากตามตามได้เลยโอ้โหเลขสวยจัดนะครับ888นะครับ888บาทไหลไปเลย4ทีขอท้ายพายุหน่อยเพื่อนนะครับทุนมาหลักร้อยนะวันนี้นะครับตอนนี้หลักพันนะเพื่อนนะครับหากใครเอาสเต็ปผมไปเล่นแล้วก็นะครับฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่านะครับแตกเกมอะไรกันมาบ้างนะครับช่วงเวลาไหนนะครับผมจะได้ไปเล่นตามนะครับหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวพี่บังจัดให้นะครับบอกเลยว่านะครับอย่าช้านะครับผมใครที่ไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองเล่นดูก็นะครับพิกัดใต้คอมเมนต์นะครับปังหมุดไว้แล้วกดลิงก์ตามมาได้เลยนะตอนนี้ 3,000 นะไม้นี้นะครับ 3,000 บาทนะครับไม้นี้บอกได้เลยว่านะครับไม่เกลือนะนะครับหลายท่านเนี่ยบอกว่าเกมนี้มันเกลือนะครับบางคนโดนเป็นแสนนะครับ
นะครับบางคนโดนไปเป็นแสนแล้วพี่นะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกนะอยู่ที่จังหวะและดวงด้วยนะครับหากว่านะตัวแพงมาถูกจังหวะและตัวคูณมาถูกจังหวะนะบอกได้เลยว่านะสามารถทำเงินได้จากช่องนี้แน่นอนครับขอดันอีกหน่อยครับนะเบ็ด30ไปครับมาให้เพื่อนขอแซมแลมหน่อยอ่ะเบ็ด20ครับพยายามอย่าอยู่เบ็ดเดิมซ้ำๆนะทุกคนนะครับจะอยู่เบ็ดเดิมซ้ำนะมาหน่อยเพื่อนโอ้โหสั้นว่ะไม่เป็นไรครับก็นะครับวันนี้ทุนเรามา996บาทนะครับวันนี้ทำกำไรกันถึงนะ 4,658 บาทก็หากใครเล่นได้แบบนี้แล้วก็ควรเลิกด้วยนะพี่นะครับถ้าไม่เล่นเนี่ยยังไงก็หมดแน่นอนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะก็ขอตัวไปถอนเงินก่อนแล้วกันนะครับผม